ข่าวดีล่าสุดจากพรรคพลังประชารัฐรีบฟังด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีข่าวดีมาบอกนะคะสำหรับผู้ที่รอขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะขณะนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะโดยท่านอุตมะสาวนายนได้สั่งให้ปลัดกระทรวงการคลังจัดตั้งกองประชารัฐสวัสดิการเข้ามาดูในเรื่องของสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 14.6 ล้านรายอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ 2563กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะเพื่อเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่นะคะซึ่งข้อเสนอเบื้องต้นนะคะก็จะนำรายได้ครอบครัวมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินร่วมกับรายได้ส่วนบุคคลที่กำหนดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะส่วนข้อมูลบัตรเครดิตแล้วก็ข้อมูลรถยนต์นะคะก็จะยังไม่นำมาพิจารณานะคะอย่างไรก็ตามนะคะหากนำรายได้ครอบครัวมาประเมินก็อาจจะทำให้ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการหายไปส่วนหนึ่งด้วยนะคะขณะเดียวกันก็พร้อมเปิดให้คนใหม่เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมด้วยนะคะจุดประสงค์หลักก็คือนะคะคนที่ได้รับบัตรจะต้องจนจริงๆนะคะแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้ฐานะร่ำรวยนะคะหากมีรายได้ของครอบครัวปีละ1ล้านบาทก็ไม่สมควรที่จะได้รับบัตรทั้งครอบครัวนะคะนายอุตมะกล่าวค่ะทั้งนี้นะคะถ้าหากทางช่องของเรานะคะทราบข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบ2นี้นะคะทางช่องของเราก็จะรีบนำข้อมูลมาแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ